วันนี้เราจะมาทำหมูผัดกิมจิกันนะคะเมนูง่ายๆกิมจิเราก็ซื้อสำเร็จรูปมาจากซูกิชิกระเทียมสับกับหัวหอมหอมใหญ่กระเทียมสับกับหอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมเมนูนี้เราทำเป็นกับข้าวนะก็คือหมูผัดกิมจิแต่ว่าถ้าใครจะทำเป็นข้าวผัดกิมจิก็คือเติมข้าวลงไปแล้วก็ผัดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปกินห่อกับสาหร่ายนะอร่อยมากเลยอ่ะบางทีแม่แอนก็เอาไปทำเป็นข้าวผัดกิมจิก็ทำแบบนี้แหละแต่ว่าเติมข้าวลงไปแต่วันนี้เราจะทำเป็นกับข้าวก็คือทำเป็นหมูผัดกิมจิซื้อกิมจิสำเร็จรูปมาเป็นกิมจิของชาบูชิใส่ไปเลย1ซองคนให้เข้ากันใส่ซอสโกชูจัง1ช้อนใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนแต่เราต้องคอยชิมดูนะเพราะว่ากิมจิแต่ละเจ้าอ่ะไม่เหมือนกันเจ้าเปรี้ยวเยอะเปรี้ยวน้อยเค็มหรืออะไรเงี้ยใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองแต่ว่าถ้าสมมติใครจะทำเป็นข้าวผัดกิมจิก็เติมข้าวลงไปแล้วก็ผัดได้เลยนะ